ยอะจะมันไม่สาหัสเมื่อปีนี้ที่น้องสาธารณ์ภาคเหนือภาคอีสานประสบปัญหาภัยแล้งหนักเลยนะครับครบทุกข่าวครบทุกประเด็นทุกจุดทุกการทุกทีจากตัวตนคนข่าวนั่นข่าวพดบทเอกชันเดชันนิวอัลเลอร์จับตาต้นหนักอกหยุดใหม่ภายใต้ภูมิใจไทย4เดือนหรือใหญ่อภิมหาโปรเจกต์มูลค่าหลายแสนล้านบาทมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่อย่างไรเพื่อประโยชน์ชาติหรือเพื่อประโยชน์ใครได้ในทุกช่วงข่าวทางเดชันทีวีช่อง22ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันในห้องพิจารณาคด
ุดเนี่ยช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทสัตวรรษหิรันบูรณะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับนะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในห้องพิจารณาคดีเลยครับพูดง่ายๆคือหน้าวันรับผู้ทั้งสามครับทั้งสองนะครับพิจารณาคดีส่วนญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไปรอศพอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าซึ่งทั้งสามศพก็เข้าองค์การชันสูตรศพที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงรายละเอียดนิติวิทยาศาสตร์ครับนี่คือตำรวจเมื่อเย็นนี้เองนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยนะให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต3รายใช่ครับนะฮะก็คือทางฝ่ายทนายโจทย์นะฮะคุณบัญชาบารมีสนาพรนะครับและก็คุณวิจัยสุขรมนะฮะครับนี่เป็นฝ่ายโจทย์และฝ่ายทนายโจทย์นะครับส่วนฝ่ายคู่กรณีนะครับและเป็นคนลงมือยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือพลตุรตรีธาเนียนจันทราทิพย์อายุ67ปีนะฮะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพี่หนุ่มครับโอ้เป็นตำรวจเกษียณใช่ไหมใช่ฮะเกษียณแล้วนะเคยเป็นผู้บังคับการตำรวจหลายจังหวัดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นรองจับประเด็นตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นข่าวเหตุในครั้งนี้เสียชีวิต3เสียชีวิต3ผู้ก่อเหตุคืออดีตนายตำรวจเอกเสียชีวิตด้วยใช่ครับแล้วก็ทนายบัญชากับทนายวิจัยนะครับนะฮะสองท่านนะส่วนภรรยาของทนายบัญชานะครับแล้วก็ทนายอีกคนหนึ่งก็คือทนายวิชัยอุดมธนพัฒน์เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บครับนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์มันเป็นยังไงด้วยเท่าที่ประมวลมาตอนนี้คือนะฮะจากข้อมูลเนี่ยคดีนี้เป็นคดีกึ่งๆคดีมรดกเป็นคดีฟ้องร้องเรื่องของที่ดินนะฮะมูลค่าเกือบ300กว่าล้านบาทต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาแพ่งกันอาญาคดีนี้อาญาเป็น10ปีนะฮะคือฟ้องแพ่งกันเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายที่ชนะเนี่ยก็ฟ้องกลับอีกฝ่ายหนึ่งว่าไปให้การเท็จเป็นการฟ้องเท็จมันก็เลยมาสู้กันในส่วนของคดีอาญาแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการนัดสืบพยานเนี่ยฝ่ายโจทย์ครับพวกก็เห็นโจทย์มาน่าสงสารฝ่ายโจทย์นะฮะเขาปรากฏว่าคืออีกฝ่ายนึงเนี่ยนะฮะฝ่ายจำเลยเนี่ยยังมาไม่ครบครับแต่ว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยมีคุณประชาเนี่ยเป็นทั้งทนายเป็นทั้งโจทย์ด้วยนะฮะโอ้เป็นทนายด้วยเป็นโจทย์ด้วยโจทย์ด้วยนะฮะมาพร้อมกับภรรยาครับแล้วก็ทนายอีก2คนนะฮะในขณะที่ทางพลตรีธานินทร์เนี่ยก็อีกฝั่งนึงมาครับแล้วระหว่างนั้นปรากฏว่านะฮะท่านผู้พิพากษาท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ครับนะท่านไปตรวจราชการที่ศาลจังหวัดจันทบุรีพอดีครับแล้วหัวหน้าศาลของจังหวัดจันทบุรีนะฮะต้องมาต้อนรับแล้วมารายงานท่านแสดงว่ามีคนยืนยันนะครับช่วงในห้องพิจารณาคดีเนี่ยผู้พิพากษาให้ยังไม่ถึงประหลัดเพราะฝ่ายคู่ความยังมาไม่ครบด้วยยังมาไม่ครบแล้วท่านผู้พิพากษาก็ไปรายงานผู้เข้าใจอยู่ด้วยหัวหน้าศาลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรายงานท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อยู่นะฮะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าสองฝ่ายนี่คือเวลาขึ้นศาลมาทีไรเนี่ยนะฮะต้องสู้คดีกันมาหลายคดีมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันมักจะเถียงกันอยู่ตลอดเวลาโอ้มีอยู่เดิมมาครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าพลตรีธานินทร์คนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนตั้งใจตั้งใจมาว่าคือถ้าถามว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันปุ๊บเนี่ยจะชักปืนยิงคือเพราะแอบเอาปืนเข้ามาด้วยแอบเอาปืนเข้ามาเองแอบเอาปืนกล้องเข้ามาด้วยนะที่ไปขอดูปืนกล้องนะฮะปืนไม่ใช่ปืนกระบอกเล็กๆนะครับพี่โดมครับนะฮะปืนก๊อก22เนี่ยนะฮะมันขนาดจุด40ก็คือว่ามันใช้ลูกลูก40.40ครับคือว่าปืนก๊อกเนี่ยมันใช้ลูกปืนได้หลายชนิดอย่างก๊อก19ก๊อก26อะไรพวกนี้มันใช้ปืนขนาด9มมได้ครับนะฮะอันนี้ก็คือก๊อก22เนี่ยใช้ลูกปืนขนาดจุด40ได้ครับคืออนุภาคมันจะแรงกว่าลูกปืน9มมไงเข้ามาแล้วมันก็จะคือเจ้าของปืนเนี่ยเขาไปติดคลิปข้างหน้าด้วยครับทำให้มันมีมือจับเหมือนปืนกลไงโอ้แต่มีมือจับนี่ไงครับครับนะฮะเวลายิงมันจะปืนกลมือใช่มันจะเป็นแบบนี้ไงแล้วก็ต้องดูตรงนั้นให้ดีนะฮะคือตั้งใจมาแล้วไงครับนะฮะแม็กซ์ใส่มาเต็มแม็กซ์เลยแหละแม็กซ์หนึ่งบรรจุได้ประมาณ17นัดโอ้โหนะฮะ17นัดนี่มันน้องๆสงครามเลยนะใช่ครับนะฮะมันสามารถยิงป๊อก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 อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ยิงกลาดอย่างนี้แล้วในระหว่างยิงเนี่ยปรากฏว่าตำรวจศาลนะฮะตำรวจศาลเนี่ยวิ่งมาครับตามข่าวที่ท่านเลขาธิการประธานศาลฎีกาสุรินทร์ท่านสุรินทร์ชนพัฒนาเนี่ยนะฮะท่านได้ข่าวว่าคนระหว่างได้ยินเสียงปืนเนี่ยนะท่านที่ดูพิพากษาภาค2ครับก็ได้ยินเสียงปืนด้วยโอ้หัวหน้าแล้วท่านพิพากษาหัวหน้าศาลครับก็ได้ยินเสียงปืนด้วยพิจารณาอยู่ชั้น2ใช่ครับแล้วตำ
ำรวจสารก็วิ่งมาครับวิ่งมาเนี่ยในข่าวท่านบอกว่าตำรวจสารน่ะป่วยไม่สบายครับสงสัยก็คงจะเอาปืนออกมายิงไม่ได้ปรากฏว่าเสมียนของทนายโจทย์ครับวิ่งมาขอปืนขอปืนจากตำรวจครับนะฮะแล้วก็ยิงทะลุกระจกเข้าไปเดี๋ยวจะมีภาพนะฮะภาพที่ยิงทะลุกระจกเข้าไปในห้องพิจารณาคดีมันจะมีรอยกระสุนเต็มเลยฮะครับยิงเข้าไป6นัดโดนพลตำรวจตรีธานินนะฮะ6นัดพลตำรวจตรีมือยิงเนี่ยใช่ฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยใช่ฮะเสียชีวิตโอ้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นวันที่ศาลจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะฮะข่าวจริงๆแล้วภาพข่าวที่เกิดเหตุการณ์ในศาลเราไม่สามารถที่จะนำมาเผยแพร่ได้ว่าทางศาลท่านได้ออกแถลงการแล้วพอที่ภาพบอกคร่าวๆมันจะเป็นการระเบิดหน้าศาลใช่ครับเราต้องเคารพเพราะศาลท่านก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในสรุปก็คือตัวคุณตำรวจตรีมือยิงเนี่ยเตรียมการมาเองเอาปืนมาด้วยน่าจะเตรียมการมาเองเพราะว่ามีคนบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยท่านเป็นคนใจร้อนนิสัยใจร้อนแค่ชิ้นงานที่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะเป็นคนที่ใส่ใจร้อนที่เป็นอย่างนี้รวบเนี่ยนี่ติดกิ๊กหน้าด้วยนะครับเพราะปกติมันจะไม่มีตัวจับนะเหมือนเอาไปสงครามเลยนะมันก็จะเหมือนปืนกลมือปืนกระสุนเข้ามาได้ยังไงพี่บ๊อบนั่นแหละผ่านเวลาจะเอาไปสารนะมันต้องมีช่องอ่ะเดินผ่านอ่ะมีที่ตรวจว่าตรวจเปิดที่ตรวจอาวุธนะฮะมันล่างเลยครับเพราะฉะนั้นหนึ่งซ่อนมายังไงถึงผ่านเครื่องตรวจไม่ได้หรือสองส่งกันยังไงส่งกันยังไงเพราะว่าอันนี้อยู่ชั้น2นะครับห้องพิจารณาชั้น2ถ้าเกิดส่งกันจากข้างนอกขึ้นไปได้ไหมอันนี้เราสันนิษฐานล้วนๆนะกำลังคิดอยู่ว่าเตรียมไปยังไงเพราะว่าดูแล้วปืนไม่ได้กระบอกเล็กๆไม่ใช่ปืนจิ๋วไม่น่าได้ไม่ปืนจิ๋วเหมือนเจ็ตปืนจิ๋วที่ญี่ปุ่นตอนนู้นไม่ใช่ไม่อันปืนที่มันเริ่มเลยอ่ะสันนิษฐานนี่คือที่ทำการศาลจังหวัดจันทบุรีนะโอ้เนี่ยคือจุดต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะคือข้างบนน่ะก็จะมีจอยครับก็จะมีเขาเรียกว่าตรงตู้สแกนเนอร์ครับนะฮะในการที่จะสแกนคนเข้าคนออกยังไงเครื่องสแกนเดินเข้าเนี่ยแล้วก็เข้าชั้นหนึ่งไงครับแล้วลองมีโลหะอะไรสิมันก็ตึ๊ดถูกฮะทีนี้ห้องพิจารณาจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมมันเป็นจุดไม่สูงมากครับพี่เบิร์กครับส่งกันได้ไหมหรือยังไงเราไม่รู้ต้องรอสอบข้อเท็จจริงหรือจะพกเดินเข้าไปเลยหรือเป็นไปได้ยังไงฮะฮะแล้วก็เป็นนายตำรวจที่เป็นเกษียณไปแล้วไม่ได้มีหน้าที่ในขณะนั้นอ่ะครับถูกไหมฮะอันนี้ก็คงจะต้องให้ทางศาลเนี่ยนะฮะท่านสอบสวนข้อเท็จจริงว่าสามารถที่จะนำอาวุธเข้าไปได้อย่างไรครับเพราะว่าศาลที่อย่างศาลอาญาเนี่ยนะฮะที่หนุ่มเข้าไปใช่ไหมฮะเขาไปบ้างตอนที่ยังไม่ชนะคดีตอนที่ชนะคดีแล้วเขาไม่ได้ไปแล้วก็จะมีตู้สแกนใช่ไหมเวลาเดินเข้าศาลอาญาเข้าชนะใช่ไหมฮะก็จะมีจุดเดียวอ่ะเข้าออกได้จุดเดียวครับเท่านั้นแหละฮะคือออกเขาไม่ตรวจหรอกแต่ว่าเขาก็ต้องตรวจนะก็พบกระเป๋าทุกใบเนี่ยก็ต้องเปิดดูหมดเลยนะฮะแล้วพอพิจารณาคดีก็อยู่ชั้นขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้แบบครับไม่ได้ไงเนี่ยสงสัยเพราะว่าดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยหนึ่งนายตำรวจคนนี้เอาปืนมาตอนไหนเราก็ไม่ทราบแหละไม่ทราบแต่ที่แน่ๆอยู่ในห้องพิจารณามีปืนแล้วก็เป็นปืนไม่ใช่เล็กๆอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วหลังจากความได้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มพิจารณาคดีในห้องตอนเกิดเหตุไม่มีผู้พิพากษาอยู่นะไม่มีครับนะครับแล้วไปทะเลาะกันที่ท่าไหนก็ยังไม่ทราบครับได้มีการใช้อาวุธปืนยิงซึ่งหลายนัดนะครับยิงไปที่คู่กรณีไม่ว่าจะเป็นทนายบัญชานะครับทนายวิจัยซึ่งสองท่านนี้เป็นทนายโจทย์แล้วก็ภรรยาของทนายบัญชานะครับถูกไหมฮะภรรยาของทนายบัญชาสุภาพรแล้วก็คุณวิชัยอุดมธนพัฒน์อันนี้ทนายฝ่ายโจทย์อีกคนนึงนะครับนี่คือฝ่ายโจทย์ที่ถูกยิงและปรากฏสรุปตอนนี้ฝ่ายโจทย์เนี่ยเสียชีวิตไป2ก็คือทนายบัญชากับอีกท่านนึงเนี่ยทนายวิจัยเสียชีวิต2นะครับส่วนตัวของคนยิงพลตำรวจตรีธานินหลังจากยิงแล้วเกิดเหตุแล้วเนี่ยทำไมท่านถึงตายก็เพราะว่ามีเสมียนศาลไปเอาปืนของตำรวจศาลมายิงคนร้ายเพราะตอนนั้นท่านถือว่าเป็นคนร้ายแล้วก็ท่านถือปืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสกัดเมื่อระงับเหตุป้องกันตัวต้องระงับเหตุเฉพาะหน้าอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นวิสามันแต่คนยิงเนี่ยคือเสมียนศาลเหรอครับก็ตำรวจศาลตอนนั้นนี่เป็นอะไรอยู่คือท่านบอกว่าไม่สบายโอ้แล้วยิงจากข้างนอกใช่ไหมยิงจากข้างนอกครับทะลุกระจกเข้ามาโอ้ทะลุกระจกเข้ามาในห้องพิจารณาคดีนะครับแล้วก็ไปถูกทางพลตำรวจตรีธานินทร์เนี่ยนะฮะครับในชีวิตเห็นในข่าวท่านสุรินทร์บอกว่า6นัดนะครับครับนะยิง6นัดนะเพราะฉะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ศาลได้รับบาดเจ็บครับนะครับที่บาดเจ็บสรุปไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บาดเจ็บก็คือภรรยาของทนายความ
บัญชาครับแล้วก็ทนายวิชัยครับนะครับที่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บครับแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ย3ก็อย่างที่เรียนไปครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยทางศาลที่ทำมีข่าวยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับโดยโฆษกศาลคุณสุริยันหงวิไลก็ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ให้ลำดับเหตุการณ์เอาไว้ว่ากรณีนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายพิพาทกันเป็นคดีต่อเนื่องหลายปีแล้วเริ่มต้นจากคดีแพ่งก่อนเรื่องที่ดินครับแล้วจากนั้นก็มีการฟ้องคดีอาญากันอีกหลายคดีรวมถึงคดีที่ฟ้องในวันนี้เป็นการฟ้องในข้อหาฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จนะครับแล้วได้รับรายงานว่าในการพิจารณาคดีที่ผ่านมาโต้แย้งกันสองฝ่ายบ่อยครับครับแล้วก็สรุปตอนท้ายก็คือศาลก็จะสอบสวนตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับภาพเหตุการณ์ในศาลก็ขอความร่วมมือให้สื่อเนี่ยไม่เผยแพร่เราไม่เผยแพร่เราไม่เผยแพร่เราเชื่อฟังศาลนะฮะทีนี้ทนายบัญชานี่เป็นทนายดังเหรอพี่ผมเป็นทนายดังฮะเพราะว่าถ้าพอเข้าไปดูประวัติของทนายบัญชาแล้วปรากฏว่าทนายบัญชาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศหรือว่าสปชสปชก็เคยเป็นครับสปทก็เคยเป็นโอ้สองยุคใช่ฮะท่านนี้นะครับผมไม่ผิดแล้วก็เคยเป็นทนายความว่าความแก้คดีให้คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกที่จะนำข้าวที่จะนำข้าวนะครับก็ตามคดีนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นทนายความให้กับพลตระเอกพัชรวาทวงสุวรรณโอ้ทนายดังนะทนายคอยคนดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นทนายความให้กับเอกชนก็มีชิมพาวเวอร์โอ้มีซีพีด้วยอ่ะเจอทุกท่านนะใหญ่แล้วนะก็ถือว่าเป็นทนายความที่มีประสบการณ์โอ้และคดีนี้ท่านได้โจทย์ด้วยและเป็นทนายความให้ตัวเองด้วยใช่ครับนะฮะเป็นโจทย์ที่สองนะฮะนำข้อมูลเป็นโจทย์ที่สองแล้วก็เป็นทนายด้วยครับแล้วก็มีลูกน้องมาเป็นทนายช่วยในคดีนี้อีกสองคนครับก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นคดีที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นคดีที่มีมูลค่าเงินคดีแพ้ก็ว่ากันมาแล้วครับในทีนี้คงมีความรู้สึกว่าขาดใจอ่ะคดีแพ้คนไม่แพ้คือมันเจ็บใจกันอ่ะชนะคดีแพ้มาแล้วมาฟ้องคดีอาญาเอาผิดกันอีกฐานแจ้งความเท็จให้การเท็จเบิกความเท็จอีกอ่ะมันไม่จบอ่ะครับนะเขาคุกอ่ะทีนี้นายสัมภาษณ์ทนายความนะครับล่าสุดร้อยตีว่าที่ร้อยตีถวัลย์รุ่ยยาพรก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นความรุนแรงอุกฉกรรจ์อย่างที่สุดที่เกิดขึ้นในศาลแล้วก็มีการกระทำกับทนายความนับจากคดีที่มีระเบิด C4 ที่ศาลนครราชสีมาเมื่อกว่า30ปีก่อนเลยพี่เบิร์ดครับผมพี่เกิดทันไหมผมที่ไม่ทันเลยนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับพี่ก็เกือบจะไม่ทันนะทีนี้เนี่ยนายกสภาทนายความบอกว่าการทำงานของทนายความเนี่ยนะครับเป็นงานที่อาจจะไปพันกับเรื่องความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ควรเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมีอะไรก็ไปสู้กันในศาลสู้กันตามกระบวนการและส่วนตัวท่านก็รู้จักกับทนายบัญชามานานเป็นทนายที่ตั้งใจทำงานนะครับว่าทนายผู้มีชื่อเสียงมากมายนายกสภาทนายความนี่พูดด้วยนะครับว่าคงต้องทบทวนเรื่องมาตรการเรื่องความปลอดภัยสภาทนายความพยายามผลักดันให้ทนายความเนี่ยมีแสดงว่าคนที่วันนี้ก็ไม่แพ้แล้วแม่เพราะทนายต้องเดินทางและอาจไปพบกับคนที่พวกปองร้ายหรือชิงทรัพย์เพราะทนายเนี่ยถือเงินค่าวางสารต่างๆด้วยแล้วก็มีปมความขัดแย้งอยู่ด้วยมีคนโกรธแค้นมีอะไรพวกนี้นะครับสภาทนายความจึงจัดสวัสดิการก็คือจัดหาปืนให้ทนายพร้อมใบพกเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ห้ามพกพาเข้าไปในบริเวณศาลอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของศาลกันนะครับทีนี้สภาทนายความก็หยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยว่าเนี่ยประเด็นเหล่านี้จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทนายยังไงในส่วนของประวัติของพลตรตรีธารินทร์เนี่ยนะฮะท่านก็เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดนะฮะแล้วเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทนะฮะก่อนที่จะมาเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามลูกน้องเก่าท่านก็คือร้อยตำรวจอรุณสุขใสอายุ62ปีเกษียณไปแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าทางพลตรตรีธารินทร์เนี่ยนะฮะเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่าเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็ค่อนข้างแจ้งก่อนไปแล้วสินเงินก็ครับอันนี้อดีตลูกน้องครับนะฮะอดีตครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุชินที่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสวยสวยมีการทบทวนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในศาลนะเพราะว่าช่วงหลังนี้มันเกิดเหตุขึ้นมานะครับพอคนเกี่ยวข้องหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายศาลฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มันรุนแรงมากไปกว่านี้นะครับหลายกรณีที่เกิดขึ้นอย่างที่ชลบุรีล่าสุดก็มีการแหกออกไปส่วนที่เมืองจันทน์เนี่ยรุนแรงกว่าเลยใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงกันในศาลเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดทีนี้มีเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมข่าวเอเ
ชั่นนะครับช่วงหลังได้เกิดเหตุในลักษณะที่มีการลักลอบเอาอาวุธไปก่อเหตุรุนแรงในบริเวณศาลในตอนนั้นเนี่ยสองเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นไล่ๆกันเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือการแหกห้องขังศาลที่พัทยาออกไปเหตุการณ์ในรายละเอียดข้อที่จริงตอนที่ศาลเรียกสอบอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ต้องขังคดียาเสพติด3คนใช้อาวุธนะครับมีดที่มีผู้ลักลอบนำเข้าไปเนี่ยแล้วก็ก่อเหตุเอามีดแทงตำรวจศาลจากนั้นก็มีปืนนะครับจากนั้นก็หลบหนีไปแล้วก็มาล่าสุดนะครับเหตุการณ์ในการนี้จำได้แล้วแต่เหตุการณ์ล่าสุดทีนี้ยิงทนายในศาลจังหวัดจันทบุรีครับเกิดเหตุขึ้นมานะครับแล้วทางศาลนี่ก็กำชับเรื่องการตรวจเข้มการลักลอบนำอาวุธเข้าไปบริเวณศาลนะครับแล้วกลไกหน่วยงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาในยุคนี้สดๆร้อนๆก็คือมีคอร์ตมาแชลพี่เบิ้มก็คือตำรวจศาลนะพูดง่ายๆปัจจุบันมีแค่35คนพี่เบิ้มยังน้อยอยู่เนาะต้องเพิ่มกำลังครับตอนนี้ส่วนใหญ่ประจำการอยู่ที่ศาลกรุงเทพนะครับตามกำหนดตามแผนที่เป้าหมายก็จะเอาให้ครบ300คนเพื่อให้เป็นประจำการที่ศาลต่างๆนะครับตำรวจศาลเนี่ยมีหน้าที่ก็คือดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาลนะครับต้องผ่านการฝึกอย่างดีนะฮะไปอบรมไปฝึกทั้งภาคสนามแล้วก็ภาควิชาการนะครับทางเลขาธิการศาลยุติธรรมเนี่ยเปิดเผยว่าการดูแลความเรียบร้อยภายในศาลนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนส่วนควบคุมผู้ต้องขังอันนี้ก็จะมีเจ้าที่ราชทัณฑ์มีเบิ้มจากกรมราชทัณฑ์นะควบคุมมาเพราะต้องควบคุมออกมาจากเรือนจำมาส่งที่ศาลแล้วก็ต้องกับตำรวจในท้องที่แต่ละศาลทีนี้ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นคนมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลอีกส่วนหนึ่งคราวนี้ก็คือส่วนของศาลเองก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าที่รปภ.นะครับจ้างมาจากวงการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งปกติจะไม่มีอาวุธประจำกายไม่มีนะครับทีนี้ล่าสุดก็ได้มีการก่อตั้งหน่วยเจ้าพนักงานตำรวจศาลหรือคอร์ตมาแชลเนี่ยซึ่งผ่านเป็นกฎหมายแล้วเริ่มมีบรรจุแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังน้อยอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยทุกวันนี้ใช้วิธีก็คือโอนมานะฮะฝึกอบรมนะครับโอนมาปฏิบัติหน้าที่35รายปี63นี่จะคัดให้ได้อย่างน้อย300ครับให้ไปประจำการตามศาลภาคต่างๆซึ่งมีอยู่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ย275ศาลศาลละ1ถึง2นายเองครับถ้าต่อให้ผ่านแล้วนะตามเป้าเนี่ยซึ่งก็ยังน้อยอยู่นะครับก็จะต้องไปทำหน้าที่เรื่องดูแลความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วกว่าจะเป็นตำรวจศาลได้เนี่ย35นายเนี่ยฝึกหนักครับมีการฝึกทั้งจิตใจร่างกายความพร้อมทักษะต่อต้านการก่อการร้ายการตรวจค้นการใช้อาวุธต่างๆนานะครับนี่ก็เป็นทาง3ท่านซึ่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้จะมีข้อสรุปนะว่ากำลังตำรวจศาลเท่าที่มีเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับโหยังน้อยอยู่มากเลยพี่เบิ้มเพราะว่าคือผมก็เคยดูหนังแหละนะขอมาแชร์นะใช่ฮะคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ครับนะฮะใครแหกคุกหนีแหกเรือนจำหนีก็จะทำเนี่ยตำรวจนี่แหละมาแชร์นี่แหละฮะขอมาแชร์ก็จะทำหน้าที่ไล่ล่าติดตามจับกุมอันนั้นเมืองนอกให้ที่เมืองนอกแต่ของเราที่จะเป็นขอมาแชร์ก็จะเป็นตำรวจประจำศาลครับอันนั้นก็คือเป็นตำรวจของราชทัณฑ์แต่ตำรวจประจำศาลที่ดูมีอำนาจหน้าที่คือสามารถที่จะเข้าไปตรวจค้นคนที่มีหมายจับก็มีหมายจับมีอำนาจนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ในวันนี้มีหมายจับอะไรต่อมีอะไรเรื่องความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบในศาลเนี่ยความปลอดภัยในศาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่อีกการใหญ่ในวันนี้คนนี้หมายจับไหมถ้าคนไปอยู่ต่างประเทศดูไปอยู่อะไรก็ตามไม่ได้แล้วต้องมีเขาในการเดินทางไปอีกอ่ะถ้าจะตามไปอ่ะก็มาสิงคโปร์บางคนก็ไปเดี๋ยวจบๆนั่งเชียร์กันนี่อ่ะจบๆเชียร์กันนี่อ่ะผมก็ไปกินปลาดิบอยู่ญี่ปุ่นบางคนก็ไปเมืองจีนนะฮะไปขี่ลงขี่โดรนอะไรเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ตั้งแต่แช่งให้พยาธิใช้ท้องเราก็ไม่เห็นจับกันมาได้ดีเดี๋ยวจะมีขอมาเชียร์ได้ส่งขอมาเชียร์ไปหน่อยไปทำประเทศนี้คงจะไม่ได้ทิ้งท้ายครับมีสาระดีๆมาฝากเรื่องเกี่ยวกับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในบ้านเราพี่เบิ้มครับก่อนหน้านี้เนี่ยคงจะเคยได้ยินกันว่าเอ๊ะทำไมราคาขายปลีกน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันไม่เท่ากับมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับทำไมเขาถูกเราแพ้ทำไมเขาถูกอย่างนั้นทำไมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลในกระทรวงพลังงานเนี่ยปรับราคาขายปลีกให้เท่ากับมาเลเซียนะครับทีนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงในรายละเอียดนะครับว่าราคาเนี่ยนะครับมันถูกมันแพงเพราะเหตุใด
ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาน้ำมันมาเลเซียเนี่ยต่ำกว่าไทยราวๆ 40% ครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือปริมาณการผลิตน้ำมันของไทยกับมาเลเซียต่างกันครับพี่เบิร์ดครับของเราเนี่ยผลิตได้ 220,000 บาร์เรลต่อวันครับในขณะที่มาเลเซียเนี่ย 640,000 บาร์เรลต่อวันครับ3เท่านะ3เท่าพี่เบิร์ดครับแล้วที่สำคัญเราเป็นประเทศนำเข้าเป็นหลักนะครับเราผลิตได้บางส่วนนะแต่ส่วนใหญ่เรานำเข้าครับแล้วเรานำเข้าในสัดส่วนถึง 88% ครับเราผลิตได้เองใน 12% ครับเพราะว่าทรัพยากรน้ำมันในประเทศเราก็มีไม่มากส่วนมาเลเซียเหรอครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศส่งออกน้ำมันครับรายได้หลักเนี่ยจากการส่งออกน้ำมันเลยนะครับแล้วประการต่อมาทีนี้เรื่องราคาครับราคาเนี่ยที่มันแตกต่างกันมันเป็นผลจากนโยบายของแต่ละประเทศที่มีการกำหนดนโยบายแตกต่างกันไปด้วยตามสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นของเราเนี่ยก็มีการจัดการแม่เราเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันถ้าเกิดภาษีน้ำมันเนี่ยหลักๆมีอยู่3ส่วนนะครับภาษีเนี่ยส่วนแรกภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีท้องถิ่นครับนี่คือเรื่องภาษีนะฮะสรรพสามิตก็เก็บมูลค่าเพิ่มก็คือแวตแล้วก็ภาษีท้องถิ่นปั๊มนั้นอยู่ที่ไหนก็เข้าบำรุงท้องถิ่นที่นั่นส่วนที่2การนี้เป็นเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมและการระดมทุนแล้วส่วนที่3อีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งการเก็บเงินแต่ละส่วนเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ภาษีไม่ได้ก็เข้าเป็นเงินแผ่นดินเอาไปเป็นงบประมาณใช้จ่ายพัฒนาประเทศเงินกองทุนน้ำมันเอาไปไหนก็เอาไว้คอยเป็นกองทุนในการเวลาที่ราคาน้ำมันในบางทางถวนอย่างเงี้ยส่งเสริมแล้วพัฒนาขึ้นไปไหนก็ไปทำโครงการไปหนุนเสริมแหล่งพลังงานที่นโยบายเนี่ยอยากจะหนุนเสริมเราเลือกทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนเราต้องพลังงานนะครับก็เอาไปส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้พลังงานต่างๆเงินกองทุนน้ำมันก็ไปพยุงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเวลาที่มีความผันผวนทีนี้ในราคาน้ำมันของไทยแต่ละลิตรครับก็ยังมีมิติอีกมิตินึงคือการเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในบ้านเราให้ดีขึ้นทำไมถึงพูดมาอย่างนั้นนั่นก็คือการเอาน้ำมันเนี่ยไปผูกโยงกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยซึ่งอันนี้ก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำมันของไทยที่ใช้มาตรฐานยูโรโคนะครับยูโรซีเนี่ยคือมาตรฐานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรฐานรากของประเทศสนับสนุนพืชพลังงานปาล์มอ้อยมันสำปะหลังเอามาผสมเนื้อน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลนี่คือชุมนุมได้ยินไบโอดีเซลเนี่ยได้จากปาล์มก็คือเบนซินเนี่ยเป็นแก๊สโซฮอลก็คือเบนซินผสมเอทานอลที่ได้จากอ้อยและมันสำปะหลังเอาพืชพลังงานเหล่านี้มาผสมในเนื้อน้ำมันก็ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นแต่ประโยชน์คืออะไรพี่น้องเกษตรกรครับเราก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยที่เก็บจากคนที่ใช้น้ำมันใช้รถที่แล้วไปช่วยซัพพอร์ตเพื่อหวังในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวสวนปาล์มพี่น้องไร่อ้อยพี่น้องมันสำปะหลังแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดการนำเข้าเนื้อน้ำมันจากต่างประเทศด้วยทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปว่าทำไมราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยมันจึงเข้ากันกับมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆไม่ได้คือฐานที่มาเนี่ยมันแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เอามาฝากกันช่วงนี้กินสองลูกพักกันพูดเดียวครับกลับมาช่วงหน้าอีกคดีใหญ่วันนี้คุณชัยวัฒน์มาตามนัดครับแล้วกระบวนการตั้งแต่เช้าไปมอบตัวแล้วไงอีกส่วนหนึ่งนี้ใส่ไปคนที่ไร่ค้นแล้วเจออะไรบ้างเดี๋ยวกลับมารวมถึงประเด็นร้อนๆวันนี้อาจารย์ปิยะบุตรเดี๋ยวออกมาพูดประเด็นสำคัญหลายเรื่องเดี๋ยวกลับมาครับไอการ์ดเครื่องป้องกันสนิมรถยนต์ด้วยประดุจไฟฟ้าติดตั้งภายในตัวรถโดยไม่มีการฉีดพ่นช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้ทั่วทั้งคันด้วยคุณภาพของตัวเครื่องและการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากประสบการณ์ในการทดสอบและพัฒนาระบบป้องกันสนิมรถยนต์นานกว่า30ปีรับประกันคุณภาพสินค้าและข่าวก็คือติดตามข่าวให้กันจะได้มีเยอะขึ้นไปที่www.i-thailand.comแหมมาเจอแล้วครับเทคโนโลยีเพื่อปกป้องรถยนต์ของคุณรถออกไป
รถมาเร็วมีเวลาเท่ากันอย่าบอกนะคะว่าไม่มีเวลาพอแล้วเชื่อกันไหมคะไปจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวอย่าบอกนะคะว่าเดี๋ยวค่อยไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปใหญ่เดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองไทยออกไปกันเลย90วันส่งท้ายปีกับ1ฤดูกาลที่น่าเที่ยวแบบสุดๆของเมืองไทยน่าเที่ยวนี้ต้องรอปีหน้าเที่ยวเมืองไทยอย่าเที่ยวเที่ยวกันเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผมยังบาดเจ็บคอยืนคอยได้ผมถามไปได้หน่อยได้ไหมครับตกลงมาจากไวรัสหรือแบคทีเรียครับถ้าเป็นบอดจะเกี่ยวไวรัสมาพอดก่อนไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อนี่นะเอามาจากข้างบนเห็นมันสวยเลยลงมาเกี่ยวเรื่องไปผมต้องถามผมเป็นบอดจะเกี่ยวไวรัสหรือแบคทีเรียถ้าเป็นบอดจะเกี่ยวไวรัสมาพอดก่อนไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อด้วยยาคนแรกของโลกไม่สิละอันนี้อะไรของแฮมไส้เดี๋ยวกว่าแชมพูใสธรรมดาแล้วสึกบ้าสึกบ้าให้ปรากฏเกิดอัพสไตล์ไหนเพิ่มมันรู้ไม่พอเพราะทุกอย่างมีหมดอาจารย์ไม่ได้ย้ายจ้าให้ผมดีกว่าลุ้มนุ่มถึงปลายแน่นมีการเจ็บคอมันเทาด้วยการสาหัสรถที่ไหนสูงเท่าท้องมันเทาลอยยาวแข็งแข็งท่านเป็นการห้ามใช้ยาลดความอ้วนอย่างนั้นผลิตภัณฑ์ล้างอ้วนอันโอโซนคัดคืนท้องอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นบนครับเป็นนิยายเป็นนิยายเจ๊เดี๋ยวขึ้นบนอร่อยที่ดีไลท์ชานมไข่มุกเต็มรสชานมหอมชิ้นใจเต็มเครื่องไข่มุกหนึบดับเดี๋ยวได้แต่แป้งอร่อยที่ดีไลท์ใหม่จัดเต็มเต็มเครื่องเต็มคำลมแรงมากเลยก็จะถึงจุดนี้ไม่มีอะไรง่ายดิจิตอลดิสรัปชันคือคลื่นยักษ์ที่ท้าทายธุรกิจต้องปรับความคิดควบคู่กับเทคโนโลยีและจุดเริ่มต้นก็คือการเรียนรู้และพาร์ทเนอร์ที่ดีรุ่น 4 SME Business Empowerment เข้าใจชีวิตจริงของ SME พร้อมให้ความรู้ข้อมูลและเครือข่ายที่ก้าวทันกระแสโลกฉันอยากสำเร็จแต่กลัวผิวคล้ำขนาดนี้ Wesley ให้คุณได้เป็นชีกับชีวิตเมื่อ Wesley UV Lightening พร้อม Active Niacinamide ให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้น3เท่าใน2สัปดาห์ใช้ชีวิตได้สุดๆผิวดีชีวิตก็สุดThank you.
Thank you.
ายด้วยนี่ก็ได้ครับไปศาลอาญาปกติใช่ครับ
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะที่แจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนของดีเอสไอนะฮะยกคนขึ้นบกครับพี่หนุ่มฮะไปไหนฮะไปที่นู่นเลยนะฮะไร่ชัยราชพฤกษ์นะครับอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเข้าไปที่ไร่ของคุณชัยวัฒน์ครับเพื่อที่จะไปค้นหาหลักฐานต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ไปกันเยอะมากนะครับไร่แห่งนี้นะครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีโดนขึ้นบินแล้วก็ถ่ายไงนะแต่คราวนี้ไปทางบกเลยครับเข้าไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปนะฮะก็คุมไม้พวกไม้กั้นเอาไว้เนี่ยฮะแต่ว่าคือเข้าไปข้างในเนี่ยยังไม่ให้สิ่งมันถึงเข้าไปครับก็ยังไม่มีภาพตรงนี้ออกมานะฮะก็คือไปค้นมาตั้งแต่8โมงเช้านะครับเลยถึงตรงนี้นะถึงประมาณ5โมงเย็นไปที่แก่งกระจานนี่ไปค้นอยู่ใช่ไหมใช่ครับที่แก่งกระจานฮะโอ้แล้วในรายงานเนี่ยนะครับก็ระบุว่าที่นี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นพี่ชายและน้องชายคุณชัยวัฒน์เนี่ยโอ้โหว่าไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบผิดกฎหมายแต่ต้องรอพนักงานสอบสวนคนที่เขาเป็นคนนะก็จะเจอหรือไม่เจอเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแน่นอนนะเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายใช่ไหมเขาไม่เจอของผิดกฎหมายเขาก็เชื่อมั่นว่าน้องชายเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยว